สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อหมิวชื่อคุณหมิวนะคะนี่ค่ะเชิญด้านในก่อนนะคะว้ายไอ้โรคจิตแกเข้ามาในงานฉันได้ไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าแกจะมาทำอนาจารอ่ะแกออกไปเลยนะไม่งั้นฉันจะแจ้งความจริงด้วยปั๊บ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 ครับคือผมมาร่วมงานครับมางานนี้เหรอคนอย่างแกเนี่ยไม่เหมาะกับงานนี้หรอกแกออกไปเลยนะจะไปไหนก็ไปเลยผมจองไว้แล้วนะครับจองไว้เหรอชื่ออะไรอ่ะชื่อคิวครับไม่มีอ่ะไม่ได้จองแต่ผมจองไว้แล้วจริงจริงๆนะครับสวัสดีค่ะพอสค่ะสวัสดีค่ะคุณพอสรอสักครู่นะคะนี่ค่ะขอให้คุณเจอคู่ที่พอใจนะคะเชิญด้านในก่อนค่ะชื่อผมชื่อผมครับเอาไปเราก็รีบเข้าไปได้ละขอบคุณครับเดี๋ยวฉันบอกไว้ก่อนนะว่าคนอย่างนายเนี่ยไม่เหมาะกับงานนี้หรอกเน้นย้ำว่า2นาทีที่เราให้ไปเนี่ยคือการทำความรู้จักกันนะคะไม่ใช่การสัมภาษณ์งานเนาะใครพร้อมแล้วเนี่ยประจำที่ได้เลยค่ะเริ่มสวัสดีค่ะคุณรู้ไหมคะว่าฉันตื่นเต้นมากเลยอะค่ะเมื่อคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ฉันมาหาคู่แบบนี้แอบกลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ฉันก็หวังมากเลยนะคะว่าฉันจะเจอคนที่หน้าตาเหมือนณเดชน์หล่อเหมือนหมากปรินอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถึงคนจะไม่เหมือนเท่าไหร่อ่ะภายนอกไม่สำคัญเนาะสำคัญที่จิตใจแค่นิสัยดีก็พอแล้วค่ะเอาเป็นว่ายินดีที่ได้รู้จักกันนะคะตายละคุณดูพูดน้อยจังเลยนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีจังเลยอ่ะเอาเป็นว่าคุณชื่ออะไรนะคะผมชื่อคิวครับคิวฉันว่าเราไม่น่าจะเหมาะสมกันนะคะไม่ชอบแว่นที่คุณใส่เลยอะทำไมมันหนาเตอะขนาดนั้นอะใส่แล้วเหมือนเป็นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคนหน้าตาดีมากอย่างฉันเนี่ยก็ต้องจิตใจดีมากเหมือนกันแหละว่าแต่ชื่ออะไรอะผมชื่อคิวครับใหญ่ยินดีที่ได้รู้จักเนี่ย
หรอฉันว่าเราคงไม่เหมาะสมกันหรอกสวัสดีค่ะคุณกากบาทชื่อผมเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลาฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะนี่รูปลูกสาวฉันเองถ้าคุณรับจุดนี้ไม่ได้เนี่ยคุณสามารถกากบาทชื่อฉันเลยก็ได้นะคะไม่เลยครับผมดีใจมากครับที่คุณยอมคุยกับผมฉันอาจจะสู้ผู้หญิงหลายๆคนไม่ได้นะคะเพราะใครๆก็มองว่าฉันมีภาระหนักคุณอย่าคิดแบบนั้นสิครับผมว่าคุณเก่งมากเลยนะครับที่ดูแลลูกตัวเองได้แล้วคุณทำอาชีพอะไรครับฉันเป็นนักบินค่ะนักบินโหเซอร์ไพรส์มากเลยครับคุณคงคิดว่าฉันอยู่แต่บ้านแล้วก็ทำงานเลี้ยงลูกสินะคะไม่ครับคุณสุดยอดมากครับผมนับถือผู้หญิงแบบนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ยังนับถือฉันคุยกับคุณนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะผมก็เหมือนกันครับหมดเวลาแล้วค่ะเป็น2นาทีที่สั้นที่สุดเลยนะคะขอตัวก่อนนะมุกแต่มันเป็น2นาทีที่มีความหมายต่อชีวิตของผมมากเลยครับหมดเวลาแล้วค่ะเชิญค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะให้คู่ที่คิดกันแล้วเนี่ยมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกคนมาทำกิจกรรมกลางแจ้งเนาะคู่แรกนะคะก็จะเป็นคุณเติ้ลและคุณพอสค่ะคู่ที่2นะคะก็จะเป็นคุณองและคุณหมิวค่ะและคู่ที่3คู่สุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นคุณมุกและคุณคิวค่ะทางเรานะคะจะให้เวลา10นาทีค่ะในการทำความรู้จักกันนะคะถ้าคู่ไหนเสร็จแล้วเนี่ยให้มันเจอกันที่ตรงนี้ค่ะเชิญค่ะคุณฮิวคะทำอะไรอะคะผมไม่ใช่ลูกจิตนะครับพอดีว่าซิปมันแตกรูดไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วฉันกะว่าจะพาลูกสาวมาด้วยอะค่ะก็จะให้มาช่วยเลือกคู่นี่แหละค่ะแต่ดีนะคะที่ไม่ได้พามาไม่งั้นคนอื่นคงมองว่าฉันไม่ดีแน่ๆเลยค่ะผมชอบเด็กมากเลยนะครับผมมีโรงเรียนสอนเด็กด้วยจริงเหรอคะแล้วคุณไม่รังเกียจแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างฉันหรอคะ
ไม่เลยครับผมคิดว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองฉันโชคดีจังเลยนะคะที่เจอผู้ชายนิสัยดีๆแบบคุณอ่ะครับผมก็เช่นกันครับไอ้ผู้ชายแห่งซวยเมื่อคืนแกยังบอกรักฉันอยู่เลยแต่ตอนนี้แกกลับมาจบกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยนะคุณพูดอะไรของคุณนี่แกยังไม่ยอมรับความจริงอีกเหรอฮะผมไปรู้จักคุณตอนไหนทุกคนคะทุกคนมาดูผู้ชายคนนี้เลยค่ะผู้ชายคนนี้มันเป็นคนขี้โกหกค่ะมาดูหน้ามันแล้วค่ะคุณคิวคะคุณต้องออกจากงานนี้ค่ะเนื่องจากคุณทำผิดกฎเชิญค่ะผมหยุดได้แล้วคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าพวกเธอสองคนคุยอะไรกันในห้องน้ำอ่ะคุณพลอยคะค่ะคุณหมิวคุณพลอยช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะอะไรเหรอคะคุณพลอยช่วยเอาไอ้ติ๊กอ่านนั้นออกไปจากงานสักทีได้ไหมคะกว่ามันจะพูดได้แต่ละคำฉันรำคาญฉันก็เบื่อเหมือนกันค่ะคุณหมิวตอนแรกฉันก็นึกว่าฉันคิดไปเองเอาอย่างนี้ไหมคะคุณหมิวก็เดินเข้าไปหามันทำเหมือนเป็นคนรู้จักแล้วก็เข้าไปตบหน้ามันแรงๆเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะฉันนี่แหละค่ะจะเป็นคนเอามันออกไปจากงานนี้เองท่านทำไมพวกคุณสองคนถึงทำกับผมแบบนี้ผมไปทำอะไรให้พวกคุณก็ฉันบอกไปแล้วนี่ว่าคนติดอ่างแบบนายเนี่ยไม่เหมาะกับงานนี้ผมติดอ่างแล้วมันผิดตรงไหนก็ฉันไม่ชอบอ่ะถึงจะเป็นผู้เข้าร่วมรายการฉันก็ไม่ชอบทำไมใครจะทำอะไรฉันได้งั้นเธอก็ลองคุยกับเจ้านายเธอเองแล้วกันค่ะเจ้านายคุณพลอยผมไล่คุณออกคุณไม่ให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันรายการผมคุณก็ไม่สมควรที่จะเป็นพิธีกรต่อไปเจ้านายคะพลอยขอโทษค่ะพลอยจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเจ้านายนี่อย่าบอกนะว่าเธอก็ติดอ่างอีกคนนึงอะแล้วยังมีหน้าไปว่าเขาอีกเนี่ยนะอุ้ยบ้าตายเป็นเพราะพวกแกสองคนเลยที่ทำฉันถูกไล่ออกเนี่ยเพราะพวกฉันสองคนเหรอเพราะตัวเธอเองต่างหากล่ะชอบดูถูกแล้วก็ล้อปมด้อยของคนอื่นแบบนี้สมควรละที่เธอจะโดนแบบนี้ไปกันเถอะค่ะคุณคิวครับ